สวัสดีรอบที่สองนะครับซึ่งผมก็คงเป็นคนสุดท้ายของการพูดในวันนี้นะครับกเ็เรากลับมาในเรื่องของการเลือกเทคโนโลยีโรงเรือนที่เหมาะสมกับการผลิตละกันนะครับในการเลือกโรงเรือนที่เหมาะสมเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ผู้ใช้เนี่ยจะต้องคํานึงถึงก็คืออุณหภูมิที่เราใช้สําหรับภายในโรงเรือนซึ่งเราแยกเป็น3ระดับก็คืออุณหภูมิสูงนะฮะปานกลางแล้วก็ต่ํา การแยกลักษณะของโรงเรือนเหล่านี้ก็เพื่อจะมาเป็นตัวเลือกว่าเทคโนโลยีลดความร้อนหรือระบายอากาศในโรงเรือนนั้นเนี่ยควรจะใช้เทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับโรงเรือนที่ตั้งอยู่ในสถานที่นั้นๆน,น,นะครับถัดมาก็คือตัวโครงสร้างของตัวโรงเรือนเนี่ยถ้าเป็นเกษตร,รกรทั่วไปซึ่งมีลักษณะการใช้งานคือปลูกตามฤด,ดูกาลหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องเก็บวัสดุเหล่านี้ไปโรงเรือนไม้ไผ่ก็จะเป็นโครงสร้างโรงเรือนที่เหมาะสมที่สุด ะะแต่กรณีที่เป็นโรงเรือนที่มีความแข็งแรงแล้วก็ที่ไทยประดิษฐ์ตอนนี้ที่ทํากันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาคอนกรีตแล้วก็โครงสร้างด้านบนเป็นเหล็กนะครับถัดมาก็จะเป็นโรงเรือนที่เป็นเหล็กเหล็กก็สามารถจะเลือกเป็นเหล็กกาวไนท์ซึ่งโรงเรือนสำเร็จรูปที่นําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดปัจจุบันจะเป็นเหล็กกาวไนท์เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็ปลอดเรื่องของสนิม ล้าก็มีโรงเรือนของที่ทํามาจากอลูมิเนียมซึ่งโรงเรือนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรือนที่ใช้ประกอบติดตั้งกับโรงเรือนที่ทามาจากกระจกหรือ,อหรือตัวโพลีคาร์บอเนตนะครับหลังจากที่เราเลือกโครงสร้างแล้วก็คุณสมบัติเรื่องอุณหภูมิของโรงเรือนแล้วเราก็จะมาดูว่าวัสดุปกคลุมที่เหมาะสมกับโรงเรือนที่เราเลือกใช้เนี่ยคืออะไรเราก็จะมีแยกมาเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือกระจก ประเภทที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นพลาสติกโรงเรียนที่เป็นกระจกเนี่ยกระจกจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับกระจกชั้นเดียวแล้วก็กระจก2ชั้นคุณสมบัติพิเศษของกระจกก็คือการให้แสงที่ดีนะฮะสม,มสม่ําเสมอตลอดอายุการใช้งานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับในกรณีที่เป็นกระจกสองชั้นเนี่ยก็จะมีค่าในเรื่องของการลดอุณหภูมิจากภายนอกได้ดีกว่าที่เป็นกระจกชั้นเดียวแต่ข้อเสียของมันก็คือในสภาพภูมิ ประเทศบางที่ที่มีลูกเห็บหรือมีในเรื่องของแผ่นดินไหวหลังคาที่เป็นกระจกก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้นะครับต่อมาก็จะเป็นโรงเรือนที่ที่เราใช้กันอยู่อีกประเภทหนึ่งก็คือโรงเรือนที่เป็นฟิล์มซึ่งฟิล์มตอนนี้เทคโนโลยีฟิล์มที่เราใช้ในโรงเรือนในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติเรื่อง,เร,องเรื่องของการกระจายแสงนะครับผิวด้านนอกของฟิล์มเนี่ยโคดติ้งด้วยสารที่ลด การเกิดของตะไคร่น้ําเพราะประเทศสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ยมีความชื้นสูงนะฮะดังนั้นในภาคเหนือจะเห็นว่าฟิล์มลงเรือนเหล่านี้จะมีคราบตะไคร่หรือหินปูนเกาะอ,อยู่เยอะเทคโนโลยีฟิล์มการเคลือบฟิล์มด้วยานาโนเทคโนโลยีที่ลดลดลด,ลด,ลดาการเกาะของตะไคร่เนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยไม่ต้องล้างหลังคาลงเรือนบ่อยๆนะฮะรวมไปถึงการลดไฟฟ้าสถิตบนเรือนผิวด้วยส่วนด้านในของผิวฟิล์มเนี่ยปัจจุบันฟิล์มก็จะมีการพัฒนา ให้มีผิวด้านในของฟิล์มเนี่ยขูขาเพื่อลดการเกาะตัวของตัวน้ำค้างนะฮะดังนั้นในพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำค้างที่อยู่ด้านในหลังคาลรงเรือนลงมาทำให้ผลผลิตภายในเสียหายนะครับวัสดุถัดมาที่เราเราใช้ก็คือโพลีคาร์บอเนตซึ่งโพลีคาร์บอเนตเนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้าในกรณีที่เราทำเป็นหลังคาก็จะมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับลดอุณหภูมิจากภายนอกได้ดี นเนื่องจากว่าเราสามารถเลือกชั้นของอชั้นอากาศที่อยู่ข้างในเช่นเป็นทวินวอลหรือเป็น4ชั้นเลยเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้แต่ในทางกับการอายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะจํากัดสําหรับโพลีคาร์บอเนตที่เป็นหลายๆชั้นเนี่ยอายุการใช้งานก็อยู่ช่วงราวสิบถปีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของแสงที่เข้ามาในโรงเรือนก็จะลดลดหลั่นลงไป ตาม,มาอายุการใช้งานนะครับเช่นกันฟิล์มก็จะอยู่ได้ประมาณสัก4ปีคือเต็มที่สําหรับที่คุณสมบัติที่เราเราเรานำมา,าใช้ในประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคงต้องมาดูกันว่ารูปแบบของโรงเรือนเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกเนี่ยก็คือพืชที่เราปลูกหรือง,งานที่เราใช้เนี่ยเราต้องการอุณหภูมิที่เท่าเทียบเท่าหรือเท่ากับอุณหภูมิภายนอก นะฮะพืชประเภทนี้ก็คงอย่างเช่นเราอยู่ใน,ในกรุงเทพเราต้องการปลูกผักกระดินอาจะปลูกผักที่เป็นผักฤดูร้อนผักเมืองร้อนเนี่ยจริงๆโรงเรือนประเภทนี้ก็เพียงพอละโรงเรือนประเภทนี้ก็คือจะมีะจุดเด่นก็คือบริเวณหลังคาจะมีช่องที่สามารถจะระบายอากาศร้อนขึ้นไปได้นะครับโดยการโดยโดย,โดยการออกแบบของอทางผู้ผลิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะมีพื้นที่ให้ให้ความร้อนออกไปในด้านบนของหลังคาเนี่ยไม่น้อยกว่า25%เ ของพื้นที่โรงเรือนทั้งหมดนะฮะอันนี้เฉพาะหลังคาส่วนด้านข้างก็อีกตัวเลขหนึ่งดังนั้นโรงเรือนประเภทนี้ถ้าเกิดเราให้พื้นที่ในการระบายความร้อนออกได้ยิ่งมากสภาพการระบายอากาศในโรงเรือนภายในก็จะยิ่งดีนะครับถัดมาก็จะเป็นโรงเรือนที่ใช้การปรับอุณหภูมินะฮะก็คือจะเป็นโรงเรือนเป็นลักษณะของอุมโมงค์นะฮะ,ะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกษตรกรที่เข้ามาพบผมหรือว่าเรามาปรึกษาเนี่ยเราจะแนะนําให้ใช้โรงเรือนประเภทนี้ดีกว่า เป็นอุโมงค์นะครับเพราะว่าโรงเรือนที่เป็นอุโมงค์เนี่ยหลังคาเนี่ยเราสามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือใช้เป็นรอกมือเนี่ยให้เปิดปิดได้ซึ่งในกรณีที่เขาไม่ได้ติดระบบระบายอากาศที่เป็นพัดลมเราสามารถจะเปิดหลังคาตรงนี้ได้ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้องการปรับระบบจากโรงเรือนธรรมดาให้กลายเป็นระบบโรงเรือนที่มีระบบคูลิ่งแพดหรือระบบพัดลมเนี่ยก็สามารถจะปรับได้เลยซึ่งเมื่อเทียบกับโรงเรือนแบบแรกในการปรับปรุงให้เป็นระบบที่ปรับอากาศเนี่ยของโรงเรือนเนี่ยจะทำได้ยากนะครับ แล้วก็ต่อมาคืออุปกรณ์ที่จะช่วยระบายอากาศแล้วก็ในเรื่องของความชื้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือนได้ก็คือการเปิดหลังคานะฮะซึ่งวิธีการเปิดหลังคาเนี่ยก็จะมีระบบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะซึ่งก็จะผลักดันให้ตัวหลังคาเนี่ยยกขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นช่องอากาศแล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยออกไปสู่ข้างนอก เช่นการครับด้านข้างของตัวโรงเรือนเนี่ยเราก็สามารถจะติดตั้งระบบฟันเฟืองลักษณะนี้เนี่ยเราก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยดันให้เปิดในช่วงที่อุณหภูมิเราไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องทาความเย็นนะครับการขับเคลื่อนของระบบพวกนี้เนี่ยในโรงเรือนเนี่ยก็คงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพที่เราใช้ซึ่งเราก็จะแยกเป็น2แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนด้วยระบบที่เป็นฟันเฟืองนะฮะแบบนี้จะมีความนุ่มนวลในการ เปิดปิดหลังคาระบบพลังแสงแล้วก็น้าต่างด้านข้างอีกแบบนึงก็คือเป็นระบบใช้ลอกอแล้วก็ใช้สายสลิงซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าในแบบฟันเฟืองนะฮะอันนี้ก็คงต้องอยู่กับลักษณะของพืชแล้วก็ความบ่อยในการเปิดปิดอย่างโรงวิจัยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นฟันเฟืองนะฮะเพราะว่าอายุการใช้งานของโรงวิจัยจะมอะีอายุการใช้งานที่ทยาวนานกว่าโรงเรือนประเภทผลิตนะฮะและต้นทุนที่ นี่เป็นตัวอย่างการติดตั้งระบบฟันเฟืองที่ใช้ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะฮะซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของระบบการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่นําเข้ามาคือจะเป็นแผ่นที่สะท้อนเฉพาะลังสีความร้อนออกแต่แสงที่เข้ามาในโรงเรือนเนี่ยยังมีความเข้มของแสงเนี่ยมากหรืออาจจะลดจากแสงข้างนอกเนี่ยเพียงแค่สิซซึ่งเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เราใช้ระบบพังแสงบ้านเราที่เป็นสีเขียวหรือสีดำเนี่ย เราพยายามพรางแสงกันเยอะเพื่อลดอุณหภูมิเยอะแต่ในทางกลับกันการพรางแสงมากก็มีผลต่อพืชที่อยู่ในโรงเรือนเนี่ยทำให้ได้แสงไม่เพียงพอผลผลิตของเกษตรกรก็จะได้น้ําหนักที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบพรางแสงที่อยู่ภายนอกอาคารซึ่งรูปแบบการพรางแสงที่อยู่ภายนอกอาคารข้อดีของมันก็คือมันจะลดอุณหภูมิความร้อนเนี่ยก่อนที่มันกระทบโครงสร้างของตัวอาคารก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบทำความเย็นในโรงเรือนเนี่ยลดลงแล้วก็ประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยนะครับ ระบบการระบายอากาศแล้วก็ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเนี่ยเราก็จะมีแยกเป็นก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของพัดลมกวนอากาศพัดลมกวนอากาศเนี่ยเป็นระบบหมุนเวียนอากาศที่ค่อนข้างสําคัญเพื่อให้อากาศภายในโรงเรือนเนี่ยมีความท่่นทั่วเท่าๆกันนะฮะแล้วก็เรื่องของความชื้นแล้วก็ไมโครไคลเมตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการปลูกพืชก็คงจะมีลักษณะเหมือนกับทางที่ทดลองเรื่อง เรื่องลากะนะครับถ้าเกิดในความชื้นในโรงเรือนไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็จะมีผลเออร์เลอร์กับการการทดลองเช่นกันนะครับแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นระบบคูลิ่งแพดซึ่งจะเป็นด้านหนึงเป็นแผงกระดาษอีกฝั่งหนึ่งเป็นพัดลมนะครับระบบนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นระบบที่ลดอุณหภูมิในโรงเรือนได้ในเกณฑ์ที่เหมาะสม นะครับแต่ถามว่าดีที่สุดไหมถ้าเราเทียบกันว่าระบบนี้เราไปติดตั้งอยู่ในประเทศที่เป็นทะเลทรายแน่นอนเขาลดอุณหภูมิได้ถึง12ถึง15องศาแต่สาหรับบ้านเราเนี่ยลดได้เต็มที่แค่4ถึง5องศาแต่การลดอุณหภูมิ4ถึง5องศาในโรงเรือนซึ่งซึ่งเราใช้ในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่ามาีประสิทธิภาพที่รับได้เมื่อเทียบกับถ้าเราไปพ่นหมอกแล้วก็ใช้พัดลมดูดความทุ่นทั่วของอากาศในโรงเรือนเนี่ยก็จะเทียบเท่าระบบนี้ไม่ได้ก็ยังเป็นตอนนี้ระบบ Co ู ling Pa d กับพัดลมดูอากาศเนี่ยก็ยังเป็นระบบที่าสามารถลงทุนได้แล้วก็เกษตรกรยังเอื้อมถึงได้อยู่นะครับถัดมาก็คือเป็นระบบปรับอากาศซึ่งโรงเรือนประเภทนี้ก็คงจะเป็นโรงเรือนพิเศษที่ใช้สาหรับในการทดลองนะครับเช่นการทดลองปลูกอดอกไม้เมืองหนาวนะครับหรือการเปิดดอกของกล้วยไม้นะครับโรงเรือนประเภทนี้ในเมืองไทยก็จะมีอยู่ไม่เยอะอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นของอปตทนะครับสำหรับทดลองอางาน ไม่ดอกเมืองหนาวนะครับแล้วก็จะมีะลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ทําก็คือทาฟารานอสิบเป็นออคิดตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้ให้ให้เลี้ยงให้ดอกออกนะครับถัดมาก็จะคงจะเข้ามาถึงเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับธุรกิจผมแล้วระบบควบคุมอัตโนมัติชุดแรกเนี่ยผมเป็นลูกค้าของเล็กเทคนะครับ,รบก,ก็ทำงานกับทีมนักวิจัยชุดนี้แล้วก็เวทเทอร์เซชันชุดนั้นก็ไปติดอยู่ที่มาหลาลัยเชียงใหม่มหมหาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่นะครับ ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่ทาง,ทางผมเองเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คงอันแรกเลยก็คือคงต้องง่ายควบคุมง่ายใช้ง่ายราคาไม่สูงลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีความแม่นยำชุดควบคุมพวกนี้ก็จะต้องควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นแล้วก็แสงนะครับระบบชุดควบคุมอัตโนมัติของผมเนี่ยท,ที่ปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถควบคุมระบบพังแสงได้โดยการใช้เซ็นเซอร์แสงนะครับวัดความเข้มของแสงแล้วตั้งไว้ที่ตัวเครื่อง ซึ่งเครื่องก็เมื่อความเข้มของแสงเมื่อเกินในจุดนั้นไปเนี่ยพังแสงเนี่ยก็จะปิดออกมานะครับถัดมาก็คือเราเป็นระบบรวเรื่องของพัดลมกับคูลิ่งแพดก็คือเมื่ออุณหภูมิร้อนเกินกว่าในจุดที่เราตั้งไว้เนี่ยพัดลมกับคูลิ่งแพดก็จะเริ่มทํางานอันที่สามเลยก็คือการควบคุมในเรื่องของหลังมาหลังคาแล้วก็มาด้านข้างซึ่งเมื่อรวบรวมทั้งสามการทํางานเนี่ยตู้ควบคุมของเราก็คือเมื่ออุณหภูมิมันต่ำเนี่ยหลังคากับ ด้านผนังด้านข้างนี้จะถูกเปิดออกแล้วเป็นมุ้งอยู่ก็คือเราไม่ต้องใช้พลังงานเลยก็จะกลายเป็นโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนธรรมดาเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นผนังด้านข้างแล้วก็หลังคางก็จะค่อยๆปิดลงแต่การปิดลงเนี่ยจะไม่ได้ปิดลงในทีเดียวต้องค่อยๆปิดเพราะถ้าปิดทีเดียวแล้วอุณหภูมิจะขึ้นทันทีมีผลต่องานวิจัยของของพืชแล้วก็มีผลต่อของพืชของกเษกษตรกรด้วยดังนั้นการเปิดการปิดระบบหมุนเวียนอากาศผู้นี้จะจะ,จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นกันครับระบบพังแสงการปิดก็จะต้องใช้เวลาค่อนนข้าางน เสมือนกับมีเมฆเข้ามาบังพืชเท่านั้นแต่ไม่ใช่ปิดเปิดในระยะเวลาที่ทันทีเพราะพืชก็จะปรับตัวไม่ทันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวระบบควบคุมซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราใช้ PLC Control แล้วก็เป็นหน้าปัดที่เป็นระบบสัมผัสเราสามารถเก็บข้อมูลเอามาวิเคราะห์การทํางานได้ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลที่แบบง่ายๆนะครับเป็นหน้าปัดแล้วก็กดสั่งงานแล้วก็ใช้วิธีบันทึกความจําเอา นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เราทําพัฒนาขึ้นมาก็มีอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นเซ็นเซอร์แสงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่เราใช้วัดฝนก็คือเมื่อฝนลงมาตกทบตรงแผ่นทองแดงเนี่ยก็คือก็จะสั่งให้หลังคาปิดได้นะฮะการทํางานของเซ็นเซอร์การออกแบบแล้วก็การใช้เซ็นเซอร์เหล่านี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่มีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักแล้วก็สามารถลงไปสู่ถึงเกษตรกรได้ แล้วก็วิธีการเลือกโรงเรือนให้เหมาะสมผมแนะนําว่าเราคงจะต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทําเกษตรตรงนั้นเนี่ยเราทําอะไรได้อย่างหลายๆครั้งเลยผมเจอลูกค้าที่เข้ามาเขาบอกอยากปลูกสตอรอเบอรี่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับหรืออีกจํานวนเยอะเลยที่ก็พยายามจะไปปลูกสตอรอเบอรี่ในอีสานมันก็คงจะเป็นไปได้ยากะนะครับก็จะเกิดเราลงทุนในโรงเรือนได้ก็กรงนี้หรือเมื่อเขือเทศเนื้อซึ่งต้องการอากาศหนาวก็อยากจะไปปลูกที่ภูกเก็ตอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถ้า เกษตรกรมองที่จะเอาชนะธรรมชาติโดยการลงทุนในโรงเรือนก็จะเป็นเงื่อนไขแรกที่จะทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงนะฮะควรจะเลือกจากว่าพื้นที่ที่เรามีตลาดที่เราขายควรจะใช้พื้นที่ใดแล้วไปลงทุนลงเรือนในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้มีผลกําไรทางธุรกิจอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับอันที่2เลยก็คือเลือกจากสถานที่ก่อสร้างเช่นปัจจัยอื่นในเรื่องของ สาธารณูปโภคอื่นเช่นไฟฟ้ากับน้ําบางครั้งโครงการบางโครงการเราไปทาเนี่ยค่าโครงการทั้งหมดเนี่ยถูกกว่าแค่ค่าขอไฟค่าขอไฟบางทีดึงเข้ามาที่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 โรงเรือนเนี่ยหมดค่าไฟไปหลายล้านแต่ค่าโรงเรือนอาจจะไม่แค่ไม่กี่แสนฉังนั้นสถานที่การผลิตก็มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจในการทําธุรกิจเกษตรโดยการใช้โรงเรือนแล้วก็ถัดไปถ้าเป็นงานวิจัยก็คงจะต้องเลือกโรงเรือนให้เหมาะสมกับง,งานวิจัยนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยคือคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็วันนี้ก็ของผมสั้นๆเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณมากครับในในช่วงที่ทางคุณภูมิพันธ์ได้ทำธุรกิจเรื่องโรงเรือนมาเนี่ยอัตราการเติบโตของธุรกิจอันนี้เนี่ยความยอมรับรือการใช้ของภาคการเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับถ้าในปัจจุบันผมว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะครับ แต่เกษตรกรไทยยังเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เกษตรกรจะเป็นเกษตรกรที่ไม,ไม่ไม่ได้มีขนาดใหญ่จะมีมีแปลงเล็กๆขนาดไม่กี่ร้อยตารางเมตรเนี่ยจำนวนเยอะซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เราไปเจอเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีผลผลิตที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นธุรกิจได้ดังนั้นการลงทุนในเมืองไทยเนี่ยมูคอลงเรือนหลังเล็กค่าแรงบ้านเราราคาสูงหลายๆงานเนี่ย ค่าแรงมันมาราคาแพงกว่าวัสดุของโครงสร้างดังนั้นเมื่อการลงทุนพอมันเกิดผลผลิตที่ได้เนี่ยเมื่อคิดจุดคุ้มทุนแล้วเนี่ยมันช้ามากครับก็แสดงว่าแต่แนวโน้มเนี่ยพ่อว่าแนว,แ,วแนวโน้มดีขึ้นครับถ้าถ้า,ถาเพราะเพราะตอนนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เกษตรกรเป็นพิซอกรเยอะเป็นนักลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มคิดในเรื่องของจุดคุ้มทุนในเรื่องของเบรกิเว้นว่าเท่าไหร่เขาถึงจะคุ้มแล้วทุกคนก็จะเริ่มมา แสดงว่าเกษตรกรตอนนี้จะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกษตรกรแล้วที่เข้ามาทําธุรกิจเกีับเรื่องของโรงเรือนผู้พื้นในโรงเรือนเนี่ย<ม>เขาจะเป็นนักของเป็นนักลงทุนซะมากกว่าแหะเป็นอินเวสเตอร์